สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์นิโก้แบล็คครับสีดำของสนามเดินป่าปี2022นะครับสำหรับตัวเต็นท์นิโก้สีดำนะครับเราก็จะมีวางจำหน่ายที่ซูเปอร์สปอร์ตนะครับตามสาขาต่างๆซึ่งตัวนี้เราก็ให้ทางซูเปอร์สปอร์ตเป็นผู้ขายนะครับสำหรับขนาดตัวเต็นท์นะครับขนาดอยู่ที่2เมตร20คูณเมตร50นะครับตัวภายในเต็นท์แล้วก็ยื่นออกมา1เมตรแล้วก็จะมีความสูงอยู่ที่เมตร35เพลสยื่นออกมาอีกประมาณ1เมตรนะครับเดี๋ยวไงผมจะมาแกะกลางให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็จะเป็นสีส้มเหลืองนะครับโกโกวานะครับสำหรับตัวเต็นท์นะครับก็จะมีตัวเต็นท์นะครับประกอบไปด้วยตัวเต็นท์ชุดเชือกสมอบกแล้วก็เสาตัวนี้จะเป็นชุดเสาและเสาทะเลนะครับข้างในตัวเต็นท์เราก็จะมีคู่มือบอกนะฮะวิธีการประกอบแล้วก็จะมีผ้ากราวชีทด้านหน้าตัวนี้แถมมาให้ครับเพื่อให้เข้ารูปตรงด้านหน้าตัวนี้จะเป็นผ้าไฟชีทนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเต็นท์สำหรับเต็นท์นิโก้นะครับวิธีการกางนะฮะจะกางไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะกางตัวผ้าคลุมไฟชีทก่อนสำหรับเสาจะมีดังนี้นะครับเสาเต็นท์2เส้นเสาโครงด้านหน้าอีก1เส้นนะครับแล้วก็เสาทะเลส2เส้นนะครับเป็นเส้นละ3ท่อนสามารถถอดปรับระดับได้นะครับสำหรับตัวนิโก้นะครับแนะนำควรใช้กราวชีทประมาณ2คูณ3เมตรพอนะครับเราก็จะเริ่มกางจากตัวผ้าไฟชีทก่อนนะครับสีดำนะฮะสวยงามทีเดียวเชียวผ้าไฟชีทก็กางไขว้เหมือนกับเต็นท์โดมนะครับเต็นท์โดมทั่วไปเป็นกากบาทสำหรับวิธีการกางที่ละเอียดก็มีในคลิปเก่าๆสามารถดูอีกทีดึงได้นะครับเฉพาะตัวกางวิธีการกางเต็นท์นิโก้นะครับที่ผมลงไว้เรามาดูตัวสอดเสานะครับคุณสอดเสามันจะเป็นสีดำเล็งหานิดนึงนะครับจากนั้นให้นำเสาโครงด้านหน้าครับจะเป็นจ้อยงออย่างนี้นะครับนะฮะมาสอดใส่อีกทีนึงจะคล้ายๆเต็นท์เอสกิโมนะครับแต่จะเป็นตัวย่อส่วนแต่ตัวนี้คือเอสกิโมจะกางจากตัวเต็นท์ส่วนนิโก้จะกางจากตัวผ้าไฟชีทจากนั้นก็ให้นำมาเสาโค้งนะครับที่สอดที่ประกอบเสร็จมาสอดใส่ตรงนี้นะครับเห็นยังครับมีในกับนอกตะขอเปลี่ยนก็ได้ครับเนี่ยให้ตัวนี้อยู่ยังไงก็ได้ครับไม่ให้มันเด้งออกนะเรียบร้อยอันนี้ก็คือขั้นตอนในการกางผ้าไฟชีท
นื่องจากที่เราทำเป็นแบบนี้เพื่อ1เราปักสมอบกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเต็นท์มันก็จะอเนกประสงค์ขึ้นอันนี้พื้นดิพื้นปูนนะครับมันก็จะเป็นเต็นท์บังแดดได้นี่ตัวนี้ก็จะมีตีนตุ๊กแกให้นะครับเผื่อเวลาฝนตกนะฮะแล้วก็ปิดแค่ตรงนี้ดึงเทเลสเสาเทเลสสามารถปรับเป็น2ระดับ3ปรับได้นะฮะถอดประกอบปรับนะฮะอันนี้ก็กางแบบชั่วคราวก่อนนะฮะมาดูข้างในตัวเต็นท์นะครับเป็นไงครับมันก็จะสามารถเป็นที่กางบังแดดได้ครับนั่งสบายสบายชิวๆสำหรับตัวมาพูดถึงเรื่องตัวเต็นท์ก่อนตัวผ้าไฟชิปโครงตัวเต็นท์ข้างในนะครับสำหรับข้างในนะครับห้องนะฮะมันจะอยู่ที่เมตร50ตัวเต็นท์นะครับผมกว้างตรงนี้นะครับเมตร50ด้านยาวฝั่งนี้2เมตร20แล้วก็จะยื่นมาอีก1เมตรนะแล้วก็เทเลสยื่นไปอีกประมาณเมตร20ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะฮะเข้ามาด้านข้างก็จะเป็นประตูอีกสามารถเข้าออกได้2ประตู2ทางนะครับทั้งด้านหน้าและด้านข้างเห็นนะฮะหน้าต่างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับช่องระบายอากาศเล็กๆจากนั้นให้นำตัวอินเนอร์นะครับหรือตัวเต็นท์นะฮะเราขี้กลางออกก่อนขี้ออกก่อนนะครับมาดูว่าประตูมันอยู่ฝั่งไหนกลางออกเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับสำหรับประตูจะอยู่ด้านหน้านะครับเวลาเกี่ยวเราก็ให้เกี่ยวด้านในก่อนเกี่ยวตรงห่วงข้างล่างนี้ฮะจากนั้นก็เป็นมันจะเป็นตะขอมียางยืดตรงนี้นะฮะห่วงล็อกเข้าไปไล่ทีละสเต็ปครับสีดำก็จะให้โทนรู้สึกว่าดุๆนิดนึงนะฮะตรงกลางครับสลับตัวเต็นท์ก็กางเสร็จเรียบร้อยตัวนี้เราก็จะแถมผ้ากาวชีทด้านหน้ามาให้นะครับซึ่งตัวนี้จะเข้ารูปกับตัว ที่ยืนมาด้านหน้านะครับห้องด้านหน้าแล้วก็ปักสมอบกนะครับให้ปักเชือกตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถเป็นที่เก็บคงเก็บของได้สบายสบายเทเลสเราก็สามารถยื่นได้นะครับยื่นมีเสาให้2ต้นเสาแต่ละต้นนะครับประกอบเป็น3ท่อนเดี๋ยวจะสาธิตคร่าวๆเนี่ยฮะท่อนแรกนะครับจะมีจุกยางท่อนที่2จะเปื่อยๆอย่างเงี้ยหัวท้ายดันเข้าไปเลยแล้วตัวเทเลสปะเนี่ยตัวปลายมันจะเป็นจุกแหลมๆเนี่ยฮะเราสามารถกางตัวด้านข้างบนนะฮะมันก็จะเหงียนขึ้นมาอย่างนี้เพื่อให้เข้าออกง่ายสมมุติว่าเวลาฝนตกนะครับเราก็ปรับไปเลย1ต้นทนต้นเหลือแค่นี้พอเหลือระดับนี้แล้วก็ปักชิงเฉียงนิดนึงรูดปิดปักชิงเฉียงรูดปิดแล้วก็ติดตีนตุ๊กแกพอให้อากาศเข้าไปได้นะครับฝนก็จะไม่สาดเข้าแล้วนะครับตรงนี้ปักได้อันนี้แล้วแต่วิธีการใช้งานของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องข้างในหลังจากใส่ตัวเต็นท์แล้วอันนี้ก็เอาแบบลูกทุ่งเลยครับโยนไปก่อนสำหรับด้านหน้านะครับเราก็จะมีที่ใส่ของตัวนี้มีเฉพาะรุ่นนี้นะครับ
ที่ใส่ของด้านหน้า2ชั้นนะครับบนล่างสามารถนั่งตรงนี้ชิวๆไม่ต้องกลัวน้ำคงน้ำค้างใส่คงใส่ของได้ฝั่งนี้ฮะด้านนี้ตัวนี้เราก็สามารถม้วนเก็บได้นะครับถ้าเกิดมันร้อนมากเนี่ยเป็นไงสุดยอดไหมนะครับของสนามเดินป่านี่ครับม้วนเก็บได้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่สายไฟนี่ฮะโอเคประตูก็จะเป็น2ชั้นนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับประตูมุ้งจะอยู่ด้านนอกแต่ปิดด้านในนะครับปึ๊บนะฮะสบายสบายสมมติว่าเรานอนข้างในต้องการอากาศเข้าแล้วก็นอนปุ๊บเวลาปิดก็ปิดข้างด้านในได้เลยไม่ต้องลุกเข้าลุกออกซึ่งตัวนี้เราที่ทำมุ้งด้านนอกเพราะว่าเราจะมีเทเลสยื่นมาด้านหน้าเพื่อไม่ให้ฝนสาดได้ก็เลยทำประตูมุ้งด้านนอกผ้าด้านในสำหรับห้องข้างในก็จะมีที่ใส่ของให้เหมือนกันนะครับจะมืดๆนิดนึงฮะที่ใส่ของฝั่งนี้นะครับประตูด้านข้างนะครับก็จะเปิดได้เหมือนกันนี่จ่ายเอโอ้โหสุดยอดเลยนะครับปกติจะเข้าหน้าหลังอันนี้ก็คือเราเข้าด้านข้างได้เผื่อคนข้างในนะฮะเปิดออกด้านข้างคนขอบตรงนี้นะครับออกด้านนี้สะดวกสบายนะครับเป็นไงล่ะครับของสนามเดินป่าเราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับวัสดุนะครับตัวเสาเต็นท์ก็จะเป็นเสาไฟเบอร์ 8.5 มิล นะครับทนทานแข็งแรงเนื่องจากที่เราทำเป็นเสาไฟเบอร์นี่ก็คือซ่อมแซมง่ายครับเผื่อมันหักหรืออะไรเราสามารถซ่อมได้โดยตัวเองหรือส่งนำมาส่งซ่อมที่ร้านได้ตัวผ้าไฟชีตนะครับผ้าไฟชีตจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลแล้วก็จะสกรีนโลโก้สนามเดินป่าและแผนที่ประเทศไทยตัวนี้จะเป็นสีดำสำหรับขนาดตัวเต็นท์นี่นะครับด้านข้างนะครับจากตรงนี้นะถึงด้านหน้ามันก็จะเป็นประมาณ2.50 เมตรยื่นออกมาอีก1เมตรเป็น2.50 เมตรนะครับแต่เฉพาะด้านห้องนอนคือเมตร50ส่วนความกว้างยาวนั้นฝั่งนี้นะครับด้านหลังเขาเอามาชมด้านหลังดีกว่าจะได้เห็นสังเกตง่ายๆด้านหลังนะครับตรงนี้ยาวที่2.20 เมตรแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กตรงนี้นะให้นะครับปึ๊บเพื่อให้ระบายอากาศเข้าไปแล้วก็ควรผูกเชือกตรงนี้นะครับปักเชือกปักสมอบกเพื่อไม่ให้ผ้าไฟชีตติดกับตัวเต็นท์แล้วก็จะมีโลโก้สนามเดินป่าสวยงามทีเดียวเชียวนะครับสมอบกแล้วก็ควรผูกติดทุกจุดให้ดีๆนะครับตัวนี้ก็ส่วนเทเลสนะครับยื่นออกมาประมาณ1.20 เมตรได้นะครับตัวนี้นะเราสามารถนั่งปุ๊บแล้วก็นั่งในห้องถ้าเกิดเราร้อนเราก็ม้วนผ้าตัวนี้เก็บถ้าเกิดหนาวก็กั้นห้องนิดนึงตัวนี้ก็มีจะมีวางจำหน่ายที่ซุปเปอร์สปอร์ตนะครับเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสินค้ายังพอมีสต็อกอยู่ไงสอบถามอีกทีนึงนะครับสำหรับไงก็ผมก็ขอฝากเต็นท์นิโก้สีดำของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ